แล้วก็ยังเรียนภาษาไทยต่อเนื่องจากคราวที่แล้วแอมพร้อมไหมพร้อมนะคะอ้าวคราวที่แล้วเราพูดถึงส่วนประกอบของภาษาเรื่องพยัญชนะจบไปแล้วนะพยัญชนะมีอักษรพยัญชนะควบใช่มีควบแท้ควบไม่แท้มีอักษรนำนี่คือหน้าที่ของเขามีพยัญชนะก็ต้องมีสระนะคะมีสระเขามาด้วยกันไม่งั้นก็จะเป็นคำไม่ได้ใช่ไหมจะผสมคำไม่ได้นี่ส่วนที่สองพยัญชนะแล้วสระนะคะสระเราแบ่งออกเป็น2มี21เสียงเหมือนกันนะคะมี21เสียงแล้วก็สระเดี่ยว18เสียงสระประสม3เสียงแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกันนะคะแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกันเรามาดูซิว่าทั้ง2ส่วนมีอะไรบ้างนะสระเดี่ยวไม่มีคู่เดียวดายอาดูนสิ้นศูนย์ใช่ไหมดูโดดเดี่ยวดูโดดเดี่ยวสระเดี่ยวมันคือสระที่มีเสียงนะคะมี18เสียงก็คือมีเสียงเดียวนั่นแหละเราพูดถึงเสียงใช่ไหมมีเสียงเดียวไม่มีคู่เสียงเข้ามาด้วยนะคะในเรียนทางบ้านก็คือสระเดียวก็คือมีเสียงเดียวเสียงเดียวไม่มีคู่มาด้วยมีตั้ง18เสียงแน่ใช่ไหมมีตั้ง18เสียงมีอะไรบ้างนะคะมีเสียงสั้น9เสียงเสียงยาว9เสียงเรียนไปแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆจำได้นะจำได้เสียงสั้นครูเริ่ม5อะคู่กันอะคู่กับอาอิคู่กับอีเอคู่กับเอง่ายมากใช่ไหมเขามีคู่คนมีคู่นะคะคือคู่เสียงสั้นกับเสียงยาวก็เป็นคู่กันนะอ่ะครูให้ดูง่ายมากใช่ไหมเสียงสั้นกับเสียงยาวบางทีเขาเรียกว่าเสียงสั้นนะคะภาษาสวยๆของเสียงสั้นชื่อจริงคือรัศสระรัศสระรัศสระเสียงยาวนะคะคือทีฆสระทีสระอีใช่ไหมเสียงสั้นกับเสียงยาวเขาก็คู่กันอย่างเงี้ยเป็นเสียงปกติใช่ไหมเรามาคู่กันเรารู้อยู่แล้วอะอะอีอีอึอึอูอูเอเอแอแอเออเออโอโออออท่องได้เก่งมากต่อไปสระประสมเมื่อกี้เราบอกสระเดี่ยวเขามีคู่เสียงเดี่ยวก็เป็นอักษรสระเดี่ยวก็เป็นเสียงสั้นกับเสียงยาวนะพอสระประสมแปลว่าเขามีคู่คนมีคู่นะคะสระประสมมีคู่คือต้องมี2ตัวใช่ไหมคำว่าผสมมันต้องมีมากกว่า1อยู่แล้วใช่ไหมถามทำไมเนี่ย เนาะเราเรียกอีกอย่างนึงว่าสระเลื่อน สระเลื่อนเพราะมันเลื่อนเสียงอ่ะอันนี้ตามการเกิดของเสียงครูพูดถึงตามการเกิดนะคะเขาบอกเอ้ยสระมันเลื่อนใช้ไปแล้วมันเลื่อนมันก็เลยมีมากกว่า1นะคะเกิดจากการผสมของสระเดี่ยว2เสียงมีเริ่มต้นนะต่อไปเกิดจากการเริ่มออกเสียงสระหนึ่งแล้วก็เลื่อนไปอีกที่หนึ่งนะคะนี่คือที่มาของการเกิดผสมเอียเอียเอือเอืออัวอัวครูให้ดูตรงนี้ก่อนนะเอียเอืออัวก็เหมือนกันคือมันคู่เสียงกันสั้นยาวเมื่อกี้แต่ดูเริ่มต้นที่นี่เอียเอืออัวสระเดียวของเอียคืออีอีใช่ไหมคะอีกับเอียลองออกเสียงติดๆกันเอีย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 ถูกต้องกลายเป็นเอียเอือก็มาจากอือบวกเอือเอือเอือกลายเป็นเอืออูอาเป็นอูอาอูอาอูอาถูกเก่งมากดูเป็นเสียงสระผู้เชี่ยวชาญการเลื่อนเสียงสระดีมากเสียงสั้นก็เหมือนกันก็เป็นอีอืออุนะคะผสมกับสระอะใช่ก็เป็นเอียเอืออัวนะพวกนี้เรียกว่าสระประสมนะเอียเอืออัวจำได้เราจะจำว่ายังไงดีลูกเสียเสือเสียตัวเสียตัวเสือเสียตัวเสือเสียตัวเสียตัวนี้ไม่ระมัดระวังไม่ทันตัวสมุนตัวเก่งมากเราต้องมีการทำเป็นของเราเองเทคนิคเพื่อนเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะทางบ้านค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะไปคิดเองนะเราต้องมีเทคนิคของเราเองจะมาให้คนบอกนี่มัน
ม่ใช่หมดสมัยแล้วนะต่อไปนะเสือเสียตัวก็ได้ได้เสือเสียตัวนะคะอ้าวข้อสังเกตเรื่องสระไม่มีอะไรเลยนะคะปัจจุบันตอนแรกหุ้ยสระอําไอเอารึรือหายไปไหนอําไอไอเอารึรือหายไปไหนปัจจุบันเราถือเป็นพยางค์เพราะอะไรคะเรามีทั้งตัวสะกดใช่ไหมคะตัวสะกดออ่าใช่ไหมแล้วก็มีสระอ่ะใช่ไหมสมมติสระอำเนอะแล้วก็ตัวสะกดคือมอม้าพยัญชนะสระแล้วก็ตัวสะกดครบเลยอ่ะพยัญชนะสระตัวสะกดวรรณยุกต์ก็คืออำก็เสียงวรรณยุกต์ก็เสียงสามัญใช่ครบเลยเขาก็เลยให้เป็นพยางค์ไม่ใช่แล้วนะลูกเพราะเมื่อกี้เราจำแล้วว่าอำไอเอาเนี่ยก็เป็นพยางค์เพราะมันมีตัวสะกดส่วนรึตัวรึใช่ไหมคะเราออกเสียงอย่างเงี้ยก็ไม่มีตัวสะกดแต่ว่ามีสระเหมือนกันเลยรึก็เป็นรอเรือใช่ไหมเป็นสระรือก็มีสระส่วนตัวถ้าหัวออกก็เป็นรอลิงใช่รืออันนี้ก็เป็นลือรอลิงถูกต้องเก่งมากเข้าใจแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านพยัญชนะและสระพยัญชนะต้นสระวรรณยุกต์แล้วก็ตัวสะกดที่ไม่ปรากฏรูปใช่ไหมมีพยางค์อำเป็นพยางค์ที่มีเสียงมอม้าใช่ไหมคะมีเสียงมอม้าเป็นพยัญชนะสะกดเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเราก็ทวนอีกหนึ่งเนาะอำไอเอาเป็นยอยักษ์เอาเป็นวอแหวนเราก็เลยไม่ถือเป็นสระแต่เป็นพยางค์พอครบนะคะพอครบต่อไปสระบางเสียงในบางคำออกเสียงสั้นยาวต่างกับรูปเขียนอันนี้รู้อีกอันนี้ก็เป็นข้อสอบเหมือนกันข้อสอบโอเน็ตนะตัวอย่างที่ครูยกมาเนี่ยเป็นข้อสอบโอเน็ตหมดเลยนะคะอีกออกเสียงยาวก็ได้รูปเป็นยาวแต่บางทีเราก็ออกเป็นเสียงสั้นเช่นอีกขออีกทีพูดอีกทีแล้วไม่พูดอีกทีพูดอีกนะเราออกเป็นอีกใช่เราออกเสียงรูปเป็นยาวแต่ออกเสียงเป็นสั้นบางคำนะคะลองอีกทีต้องบอกว่าลองอีกทีอาจสำเร็จก็ได้เราจะออกเป็นยาวเป็นเสียงครึ่งหนึ่งอะนะเกิดเหตุร้ายอีกแล้วนะคะหรือออกเสียงเป็นเสียงยาวได้เมื่อเน้นเสียงก็ได้ใช่ไหมท่านบอกว่าพูดอีกก็ถูกอีกเราถูกนะเราถูกพูดอีกก็ผิดพูดอีกก็ถูกอีกเราอ่ะพูดอีกเราพูดอีกเราก็ถูกอีกนะคะเราพูดอีกเราก็ถูกอีกต่อไปนะคะนี่มีอีกอันนึงอันนี้เราจำได้ใช่ไหมน้ำรูปเป็นอำแต่เวลาออกเสียงเป็นน้ำโอ้พูดเวลาออกเสียงนี่มันเสียงยาวทุกทีเลยหิวน้ำเราพูดไหมไม่ขนาดเป็นคนราชรีเนี่ยเรายังไม่พูดว่าหิวน้ำเลยใช่ไหมคนใต้ก็คงไม่พูดหิวน้ำเราก็พูดว่าหิวน้ำถูกต้องชัดเจนจงประหยัดน้ำต่อไปออกเสียงสั้นก็ได้ออกเสียงสั้นนี่เป็นข้อสังเกตออกเสียงสั้นในคำผสมคำผสมก็คือมันอยู่คู่กับคำอื่นผสมก็เหมือนเมื่อกี้สระผสมสระเลื่อนมันก็ต้องมีมากกว่า1ถามทำไมใช่ไหมผสมมีมากกว่า1มีมากกว่า1อ้าวน้ำแข็งที่จำหน่ายนี่น้ำแข็งนะคุณไม่ออกว่าน้ำแข็งหิวน้ำแต่อันนี้เป็นน้ำแข็งเป็นคำผสมเขามีคู่นะคะเขาผสมเขามีคู่ออกเสียงสั้นนี่เห็นไหมมีคนพูดถึงนี่นะคะน้ำเขาใช้ตัวสะกดเนี่ยเรื่องออกเสียงเห็นไหมคะก็มีคนไปทำเป็นแบรนด์ยี่ห้อชัดเจนเลยจำไว้นะคะคุณนะน้ำออกเสียงยาวชัดเจนไหมเหมือนอะไรเสียงจำไว้นะคะคุณคะเสียงวรรณยุกต์เรื่องสระง่ายไหมง่ายโอ้ไม่มีอะไรเขาก็ถามข้อสอบก็จะถามว่าข้อใดมีสระประสมถามง่ายสั้นชัดเจน ก็อะไรคะเสือเสียตัวค่ะไม่คิดอย่างอื่นบอกก็ไปจำกันเองนะก็แค่นั้นเสียงสระประสมสระสั้นยาวอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีสระไอเราก็ไม่นับเป็นเสียงสระถูกต้องไหมลูกเพราะเขาได้เปลี่ยนรูปเป็น
พยางค์ไปแล้วถูกนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงเสียงวรรณยุกต์ส่วนประกอบของภาษาเราบอก3ส่วนใช่มั้ยพยัญชนะสระวรรณยุกต์จำง่ายๆวรรณยุกต์คือระดับเสียงสูงต่ำที่ทำให้คำเปลี่ยนความหมายใช่ไหมวรรณยุกต์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยเราจะภูมิใจมากเลยเวลาเราพูดแล้วเราสอนบางทีเราสอนคนต่างชาติให้พูดคำว่าม้ากับหมาเขาจะออกเสียงได้มั้ยเคยมีเพื่อนนะแล้วไปแบบแกล้งเพื่อนม้าหมาเขาก็หมาม้ามาไม่ได้ไม่ได้นี่เราจะเป็นคำที่ไปแกล้งเพื่อนต่างชาติซึ่งเขาออกเสียงไม่ได้เหมือนเราเพราะว่าโทนเสียงเขาไม่ได้มีวรรณยุกต์เหมือนเรานะโดยเฉพาะพวกที่ใช้ภาษาอังกฤษเขาก็จะไม่ได้ออกเสียงแบบมีโทนวรรณยุกต์ของเราจริงก็คือโทนน่ะคือเสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมคะระดับเสียงสูงต่ำมี5 4รูป5เสียง4รูปก็คือเริ่มตั้งแต่เอเอเอกโทตรีจตวาไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จตวาถูกต้องนะคะตามเสียงเลยลูกมีเครื่องหมายแทนเสียงวรรณยุกต์เพียง4นะคะอันนี้ก็คือมี4เสียงเท่านั้นแหละปึ๊บนะต่อไปเราพูดถึงพอพูดถึงเรื่องวรรณยุกต์มีแค่นี้โทนเสียงเปลี่ยนเสียงสามัญเอกโทตรีนะคะเราก็พูดถึงไตรยางจำได้คุ้นๆไหมไตรยางไตรยางไตรยางก็คือการบัญญัติศัพท์ใช่ไหมคำเป็นคำตายเกี่ยวข้องกับอักษรสามหมู่ลูกไตรยางก็คือไตรคือสามยางก็คือส่วนเนาะใช้สอสลานะคือส่วน3ส่วนคืออักษร3ส่วนนี่เราต้องท่องจำให้ได้เรื่องอักษรใช่ไหมคะเรื่องอักษรกลางมี9ตัวไก่อะไรใจร้ายที่สุดไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนึกภาพเลยนะนอนตายบนปากโอ่งไก่แบบน่ากลัวมากนะต้องเด็กตาย3ตายซ้อนด้วยนะพูดอย่างนี้เลยนะถูกเพราะเด็กตาย2รอบใช่ไหมลูกน่ากลัวโอ้เพราะจิกกระตายซ้ำสองรอบเห็นไหมบอกครูแล้วชัดเจนไหมอักษรสูงอักษรสูงก็มี11ตัวไข่ไข่ฉุนทู่เขาปากเสียค่ะไข่ฉุนทู่นะไข่ฉุนทู่เสียงเดียวกันนะเผาฝาเสือหายคนอื่นอาจจะท่องอย่างอื่นไข่ขวดฉิงถุงฐานพึ่งฟ้าสลาหรือสีเสือหีบเลยท่องเงี้ยก็เป็นคิดเองเทคนิคถูกต้องเทคนิคของตัวเองต้องทำให้ได้มี11ตัวลูก9กับ11เป็น10เหลืออีก44อักษรเรามี44รูปนะเหลืออีกเท่าไหร่ลูก24เป็นอักษรต่ำนะคะต่ำนางนี่ก็จะแยกเป็น2อันต่ำเดียวกับต่ำคู่ตำเดียวมี10ตัวเมื่อกี้เราท่องไปแล้วห้องงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมริมวัดโมลีโลกนะคะงูตัวนี้ทำไมต้องไปนอนที่วัดโมลีโลก ก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจ เป็นเทคนิคนะไปท่องอย่างอื่นได้อีก14ตัวเขาบอกเป็นอักษรต่ำคู่ก็คือต้องมีคู่นะคะอักษรต่ำคู่ในที่นี้หมายถึงอักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงเป็นโทนของเราอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดไปจริงๆแล้วอ่ะเราจำแค่อักษรกลางกับอักษรต่ำเดียวเท่านั้นและอันเนี้ยผันเอานะคะใช่เทียบเอาง่ายมากเลยนะแล้วก็เรื่องคำเป็นคำตายมันก็เกี่ยวข้องกันใช่ไหมลูกเมื่อกี้เราดูตอนแรกนะคะคำเป็นเนี่ยถ้าเป็นเสียงมันเกี่ยวข้องกับอะไรคะตัวสะกดใช่ไหมเวลาดูคำเป็นครูขอให้ดูตัวสะกดก่อนทั้งคำเป็นคำตายลูกดูตัวสะกดก่อนนะคะคำตายก็ดูตัวสะกดถ้าจะดูว่าอะไรเป็นคำเป็นคำตายคำเป็นตัวสะกดต้องเป็นห้าแม่นะคะกงกลกงกลกมกมโทษกมเกยเกยเกงกลห้าครบแล้วถูกต้องนะเหมือนมะเงียวงนเมียวอะไรสักอย่างนะอ้าวคำตายก็เหลืออีก3แม่ใช่คืออะไรคะกอกกบก
บแล้วก็กดแล้วก็กดกบกบดกบดกบแล้วก็กบดมีคนบอกว่าให้จำเพราะมันกบดมันเลยตายสนุกไหมเรื่องวรรณยุกต์สนุกค่ะเนาะมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นลักษณะเฉพาะของภาษาไทยครูรักวรรณยุกต์ของเรามากนะคะครูก็อยากให้เด็กๆรักวรรณยุกต์ไทยเหมือนกันเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยแล้วก็ง่ายนะคะแล้วก็สนุกด้วยเรียนเรื่องวรรณยุกต์นะคะน้องๆที่สนใจจะเรียนวิชาภาษาไทยนะคะก็สมัครได้ใน Facebook แล้วก็มาเรียนมาเจอกันที่นี่นะคะในช่วงห้องเรียนออนแอร์ค่ะนักเรียนเคารพขอบคุณค่ะ